ลังจากที่เราไลฟ์รีวิวไปกับตัวนี้ตัวอันนี้ดิจิตอลอัลตราโซนิกคลีนเนอร์ผมไปดันไปสั่งมาแต่ปรากฏว่าสั่งมาถูกแล้วล่ะแต่ซึ่งเหมือนสั่งมาดีเกินไปคือตัวนี้มันเป็นมีอุณหภูมิด้วยนะก็คืออุณหภูมิความร้อนบางทีแบบไปล้างพวกเครื่องที่มันมีน้ำมันด้วยก็คือมันจะแยกความมีความร้อนเพื่อที่จะแยกน้ำมันออกมาแต่คือจริงๆแล้วเราใช้แค่ตัวทามมิ่งของมันอย่างเดียวก็พอนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการใช้อันนี้คือผมจะมาทำล้างตัวโมเดลปรากฏว่าคลิปนี้จะเป็นการรีวิวแล้วก็เป็นการทำรีแพร์โมเดลเลยนะปูขึ้นมาคือไปได้โมเดลญี่ปุ่นน่ะทำสีมากรังมาเลยนะฮะเดี๋ยวหยิบให้ดูดีกว่านะนี่แยกมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นพวกกระจกของมันนะครับแต่จริงๆแล้วนี่รถของมันดูมาดูใกล้ๆดิสีแม่งโคตรเน่าอ่ะคือแบบเหมือนเอาสีสเปรย์พ่นแบบประมาณ 80,000 กว่าชั้นน่ะนะฮะก็เลยแบบว่าอยากจะบิ้วใหม่นี่บิ้วใหม่ด้วยใช้เครื่องนี่เลยอัลตราโซนิกนี่เลยเหมือนเขาพ่นมาแบบหลายชั้นโคตรอ่ะนะและเห็นรอยมีสติ๊กเกอร์ด้วยแล้วพ่นทับสีสติ๊กเกอร์อีกนะก็เราก็ใช้ตัวนี้แหละเครื่องนี้แหละล้างแต่จริงๆแล้วเรามาใช้ล้างกันพาจริงๆมันก็เลยใช้ล้างโมเดลปรากฏว่าสั่งมาเล็กเกินไปปะโทแต่คือว่าขนาดมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่คือว่าวันนี้คลีนเนอร์ก็คือว่าผมใช้ตัวพคลีนเนอร์นะครับผม for removing paint นะฮะขนาด500มิลลิลิตรอาจจะใช้2ขวดเลยซึ่งใช้ยี่ห้อ Cartool นะเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยนี่ประมาณนี้นี่มาดูครับไม่มีอะไรมากรีวิวกันแบบบ้านๆเลยเนี่ยเสียบปลั๊กเลยเสียบปลั๊กเลยนี่นะฮะเปิดเครื่องมาเป็นแบบนี้นะนี่เราก็จะไม่เอาอุณหภูมิให้มันร้อนนะไม่เอาให้มันร้อนคือจะเปิดจะปิดก็ได้นะครับผมเนี่ยออนปิดนะฮะไม่เป็นไรนะฮะอันนี้คือใช้ตัวนี้ใช้ทามมิ่งก็คือจับเวลาพอเปิดเครื่องมันสั่นอยู่แล้วนะครับนี่เราใช้อันนี้เทเข้าไปง่ายๆเลยแบบนี้กลิ่นมันก็จะหอมๆ หน่อยนะฮะไอ้น้ำยาขวดนี้ก็ขวดหนึ่งก็200กว่าบาทเลยนะก็คือว่าเขาบอกให้มันท่วมๆแต่คืออันนี้มันใหญ่เกินไปแต่โทษก็ใส่เข้าไปโอ้โหกลิ่นใช้ได้เลยมึงเอ้ย2ขวดแต่คือว่าอาจจะต้องเก็บไว้นะฮะล้างสีก็หมดไปครึ่งพันนะฮะนี่เรานี่แช่ลงไปเลยแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็5นาทีเปิดสีดูโอ้ยสีแม่งออกจริงๆว่ะเห็นปะคือแบบ5นาทีเนี่ยหมดแน่นี่แค่ครึ่งนาทีนะดูดิสีออกไปเยอะเลยนะฮะไปงานมันจะสั่นนะมันจะสั่นแบบไข่สั่นหรือเปล่าวะนะแต่ดูอาการของมันเนี่ยดูสีดิออกมาเป็นแบบโอ้โหดูเห็นนะดูแบบออกมาเป็นแบบไอ้นี่เลยเราก็อาจจะทำใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า5นาทีเนี้ยมันได้แค่ไหนนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงอ่ะคัดก่อนเอาแล้วนาทีสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราแช่ไว้
5นาทีแล้วก็สั่นแล้วตอนนี้คือผมเปิดอุณหภูมิไว้ด้วยนะครับผมดูดิว่าไอ้เครื่องล้างอัลตราโซนิกเนี่ยเครื่องสั่นเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมกับคลีนเนอร์เนี่ยมันจะช่วยให้สีที่มันแกะติดออกมาเนี่ยจากสีสเปรย์เหมือนพ่นมาแล้วแบบหลายชั้นน่ะดูที่มันจะเป็นยังไงกับตัวนี้นะเนี่ยเหลืออีกครึ่งนาทีนะครับผมเดี๋ยวรอดูไปด้วยกันนะเนี่ยใส่ลงไปไม่ครบนะใส่ลงไปไม่หมดนะเพื่อที่จะให้ดูว่ามันแตกต่างยังไงนะฮะวันนี้ก็เริ่มมีปฏิสีเนี่ยจากสีเห็นไหมสีน้ำเปลี่ยนเลยนะจากสีใสๆนะฮะนี่5นาทีผ่านไปนะผมว่าน่าจะช่วยได้เดี๋ยวมาดูกันไอ้ดับแล้วมาดูเฮ้ยอันนี้คือแบบลองเหรอเฮ้ยดูดิสีเดิมเนี่ยหนาๆเลยแกะออกมาคือเป็นเนื้อเลยอ่ะเนื้อของเดิมเหมือนใหม่เลยเห็นป่ะเฮ้ยเด็ดว่ะเอ้ยอันนี้คือแบบสุดยอดไปเลยดูนี่คือแบบไม่เคยลองนะคือเห็นป่ะเห็นเนื้อป่ะหนาๆเลยอ่ะตอนนี้คือแกะเหลือรสเดิมๆมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยสุดยอดเครื่องล้างสีใช้ได้เฮ้ยเดี๋ยวเราต่ออีกฝั่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวทำไปอีก5นาทีนะฮะตั้งไปอีก5นาทีอ่ะ6นาทีเลยต่อเลยครับผมนี่นี่ครับนี่เห็นไหมเห็นข้างหน้าได้ไหมโอ้โหเงาแวบไม่กัดสีด้วยนะไม่กัดเนื้อพลาสติกด้วยนะครับโอ้เมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะ before after นะโอ้โหแค่นี้ก็สีก็หลุดแล้วอ่ะดูดิสุดยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยเดี๋ยว5นาทีกลับมาดูกันอีกทีนะครับผมนี่เวลาผ่านไปแค่2นาทีครึ่งเองผมแกะออกมาดูนี่หลุดออกหมดแล้วครับแต่คือว่าไอ้ที่เนี่ยไม่หลุดเนี่ยเพราะว่ามันสีมันไม่โดนน้ำยามันไม่โดนนะเราก็เลยแบบต้องขยับไปขยับมาแต่ผมสต็อปก่อนมาบทสรุปเลยดีกว่าว่าไอ้ตัวน้ำยาของมันเนี่ยนี่ใช้งานได้จริงครับผมนะฮะและตัวอัลตราโซนิกเนี่ยทำงานได้ดีจริงๆนะฮะนี่แกะเห็นเนื้อสีเลยอะนะด้านในเลยเนี่ยดูดิยุ่ยเลยอะติ๊กเกอร์ยุ่ยเลยอะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ถามว่าโดยรวมแล้วเวิร์กมากดีมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมทำไปแล้วนะสองฝั่งตอนแรกนะเฮียนึกว่าจะเป็นสีแดงๆน้ำตาลชมพูอะปรากฏหลุดไปแล้วปรากฏว่ามีสีน้ำเงินอีกท็อปหนึ่งนะอันนี้เป็นเนื้อสีของจริงของมันเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะแต่คือว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยก็เดี๋ยวไปแช่อีกทีนึงเพราะว่าน้ำยามันไม่พอนะก็ถือว่าแค่ล้างสีเนี่ยภายในแค่10นาทีเนี่ยถือว่าใช้ได้ผ่านเลยกับน้ำยาตัวนี้กับตัวอันนี้นะครับผมอัลตราโซนิกนะฮะเดี๋ยวไปหาวิธีทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมถือว่าใช้ได้จบดีกว่าคลิปนี้ขี้เกียจมาทำต่อเดี๋ยวไปรีวิวคลิปหน้าปลุกผีอันนี้จะให้เป็น
ตัวสวยเลยนะฮะทำสีใหม่จะดูว่าจะเป็นสีอะไรโอเควันนี้ขอบคุณมากครับใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะว่าตัวนี้กับไอ้ตัวนี้แมทช์กันใช้ได้ดีถือว่าจ๊าบนะฮะไม่เปลืองแรงนะใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นหลุดออกหมดเลยกับการพ่นสีไปสีมันพ่นมาประมาณ3รอบ3ชั้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยโอเคไปก่อนครับใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมจะได้มาเจอกันอีกคลิปต่อไปนะครับไปกันครับสวัสดีครับผม